ในพันล้านคนหนึ่งในดวงฤทัยเธอที่ไม่เหมือนใครใจฉันต้องยอมจำนนจากวันนี้สัญญาขอมีเธอคนเดียวแน่นอนว่ารักรักเธอคนเดียวถ้าผมจะบอกคุณว่าผมเดินทางข้ามภพชาติได้ผมเดินทางกลับไปแล้วแล้วผมก็ได้เจอกับตัวผมเองในชาติที่แล้วจะเริ่มพิสูจน์ลายนิ้วมือแล้วนะครับพ้นข้อกล่าวหาถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วไพลินนี่อย่าไปเสียเวลารอไอ้เข็มเลยนี่ฉันอยากรู้ว่าเขาพิสูจน์คดีกันอย่างไรพี่เข็มจะรอดพ้นจากคดีหรือไม่รอนนะรีบเดินทางเหอะหนทางไกลไม่ต้องห่วงที่นี่หรอกไอ้เข็มฉันพ้นข้อกล่าวหาแล้วจ้ะฉันไม่ได้ฆ่าไอ้ตัวแก่จะอย่างนั้น
พ้นเคราะห์เสียทีฉันดีใจกับพี่ด้วยไอ้เข็มนั่นมันมีของดีติดตัวมันกับลุงเกงรับปากว่าจะช่วยให้แม่ไพลินพ้นผิดให้ได้แม่ไพลินแม่ไพลินหลบไปก่อนพอจับตัวฆาตกรตัวจริงได้เมื่อไหร่ฉันจะให้คนไปตามกลับบ้านกลับบ้านแม่ไพลินหล่อนพูดอย่างนั้นหมายความว่าอะไรเพราะจดหมายฉบับนั้นทุกคนในบ้านต่างรู้เรื่องฉันกับพี่ทั้งคุณแม่ทั้งคุณพี่กนกและบ่าวพ่ายในเรือนก็รู้กันหมดว่าฉันกับพี่เคยรักใครชอบพอกันแล้วพี่จะให้ฉันกลับไปบ้านหลังนั้นได้อย่างไรฉันไม่มีวันกลับไปเหยียบบ้านสว่างเสนีอีกแล้วลูกในท้องของหล่อนล่ะฉันโกหกฉันไม่ได้ท้องฉันแค่อยากให้คุณพี่กนกสนใจฉันแต่ไม่ว่าอย่างไรคุณพี่กนกเขาก็ไม่เคยรักฉันเขารักแม่มูหลันคนเดียวเหมือนที่ฉันรักพี่คนเดียวไม่มีใครมาแทนพี่ได้แม่ไพลินมาถึงขนาดนี้แล้วฉันจะไม่มีวันกลับไปเป็นเมียของพี่กนกอีกฉันขอถามพี่คำเดียวเป็นคำสุดท้ายพี่ยังรักฉันอยู่หรือไม่พี่เคยบอกรักหล่อนอย่างไรก็ยังคงรักอย่างนั้นเราก็ไปอยู่ด้วยกันไปอยู่กันตามภาษาคนรักแล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกหล่อนพูดอย่างนั้นได้อย่างไรแม่ไพลินฉันยอมให้คนกดด่าว่าฉันเป็นผู้หญิงหน้าไม่อายขอแค่ฉันได้อยู่กับคนที่ฉันรักแล้วพี่เล่าพี่กล้าหรือไม่คนอย่างพี่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแต่พี่จะไม่ทำพี่เข็มพี่รักหล่อนก็จริงแต่พี่ก็รักศักดิ์ศรีของหล่อนไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของหล่อนชื่อเสียงของเจ้าคุณพ่อของหล่อนของวงตระกูลสว่างเสนีพี่ไม่อาจทำอย่างที่หล่อนว่าได้แม่ไปเลยถือซะว่าชาตินี้เราคงไม่มีวาสนาได้คู่กัน
แม่ไพรินแม่ไพรินพี่ขอให้แม่ไพรินลืมพี่เสียเถอะฉันรักพี่ได้ยินไหมผิดฝาผิดตัวหน้าอนาถแท้จะโทษเวรกรรมเลยอาจารย์ตัวอาจารย์เองไม่ใช่หรือที่แนะนำคุณแม่ให้แต่งสะใภ้มาค้ำจุนวงตระกูลไอ้นั่นข้าหมายถึงเองแต่งกับแม่ไพรินแต่แม่เองดันไปมั่นแม่ไพรินกับพ่อขนกข้าเจ้าคุณพ่อกับแม่ไพรินเขาถูกใจพี่กนกแล้วคุณแม่เองก็ไม่รู้ว่าแม่ไพรินรักอยู่กับฉันก็เลยจัดการไปตามนั้นจะไม่ใช่แค่นั้นแม่เองดันไปมั่นหมายแม่บุหลันให้กับพ่อทรัพย์อีกทั้งที่เขารักอยู่กับพ่อกนกมีอุปไปกันใหญ่ก็พี่กนกไม่ยอมแต่งกับแม่ไพรินจะแต่งกับแม่บุหลันให้ได้คุณแม่ก็เลยไปมั่นหมายหล่อนให้กับพี่ทรัพย์เป็นการขัดขวางพี่กนกกับแม่บุหลันไปในคราวเดียวนั่นแหละเวรกรรมให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นมันก็วนเวียนในบ้านนั่นแหละในเมื่อลายนิ้วมือบนมีดไม่ใช่ของนายเขมมันจะเป็นของใครไปได้นายเขมให้การว่านายเขมทำมีดหลุดมือแล้วฆาตกรเนี่ยก็เอามีดของนายเขมไปใช้ฆ่าเท่าแก่เรื่องนั่นก็แสดงว่ามันตามนายเขมมาติดคุณเขมบอกว่าคืนนั้นคุณเขมออกจากบ้านมาแล้วก็ไปดักรอเท่าแก่เรื่องที่เยาวราชอย่างนี้ก็หมายความว่าฆาตกรอยู่ที่บ้านความจริงฉันก็ไม่อยากพูดเรื่องส่วนตัวของใครหรอกนะคะแต่คราวนี้มันจำเป็นจริงๆก่อนที่เท่าแก่เรืองจะถูกฆ่าตายเท่าแก่เรืองเคยไปหาคุณบุหลันและคุณบุหลันก็เคยออกไปหาเท่าแก่เรืองกลางดึกค่ะเ
พี่คุณพี่เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะตำรวจจับแม่ไพรินได้หรือยังยังจ้ะยังจับไม่ได้หรือยังไม่ได้จับเจ้าคะอีฉันไม่เข้าใจเจ้าค่ะตำรวจมีหลักฐานอะไรทำไมถึงคิดว่าคนที่จ้างแม่ช่วงให้ฆ่าแม่โฉมจะเป็นคนอื่นไม่ใช่แม่ไพรินเห็นเจ้าเขมบอกว่ายังมีคนอื่นที่ต้องการฆ่าแม่โฉมพอแม่โฉมกำลังจะเปิดเผยความลับของตนใครเจ้าคะความลับอะไรหรือคุณเข็มเธอรู้หรือเปล่าพี่เองก็ไม่รู้แต่เห็นว่าอีกไม่นานเราคงจะรู้ว่าใครที่เป็นคนสั่งให้นางช่วงไปฆ่าแม่ชมเป็นไรคุณฉันกลัวว่าจะมีคนมาเห็นไงใครใครก็ช่างแต่ถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าฉันอยู่กับคุณเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องอีกเรื่องแบบคราวที่แล้วเหรอใช่ไงถ้าเกิดว่ามีคนมาเห็นเข้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะซวยเหมือนคราวที่แล้วอีกไงคะซวยอะไรคุณฮะคุณอะไรคุณซวยอะไรปล่อยนะเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเข้าปล่อยบอกมาก่อนซวยอะไรอะไรซวยฮะคุณต้องพูดอย่างนั้นแน่คุณฮะคุณบอกมาสิบอกมาหยุดแกล้งฉันเดี๋ยวนี้นะฉันโกรธจริงๆด้วยฉันไม่ได้แกล้งก็แกล้งอยู่เนี่ยถ้าแกล้งต้องแบบนี้เฮ้ยคุณคุณจะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวมีคนอื่นเห็นนะปล่อยนะไม่เป็นลมฟ้าฝนที่นำเธอตาป้าโชคชะตาเล่นฉันสะใจสั่นไหวถ้าเป็นเรื่องบังเอิญก็คงจะเป็นไปได้ที่ฉันและเธอเจอกันในวันนี้รู้ทันทีที่เจอเพลาใจลอยหาเธอและเสียงในใจเริ่มดังคำที่ฉันไปเลยกลับไปเลยหนึ่งในพันล้านคนหนึ่งในดวงฤทัยเธอที่ไม่เหมือนใครใจฉันต้องยอม
วันนี้บ่าวให้ในครัวทำข้าวต้มทรงเครื่องให้นะเจ้าคะคุณนวลจะไม่ค่อยแข็งแรงจะได้รับง่ายหน่อยละเนกทำไมมีแต่ฉันคนเดียวหายไปไหนกันหมดทั้งคุณกนกทั้งคุณเข็มออกไปตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าค่ะคุณเข็มออกไปก่อนแล้วคุณกนกก็ตามไปเจ้าค่ะดีนะข้าปลาไม่ต้องกินกันไม่รู้จะรีบร้อนกันไปไหนเชียวเองลองนึกดูอีกทีว่าในคืนนั้นมีใครอยู่ในที่เกิดเหตุบ้างถ้ามึงอยากกลับมึงกลับไปก่อนเลยไม่ไม่โอ้โหโอ้ยอุ้มไปในวันที่พี่กูตายหินผลทองหายไปจากโรงทองกูเห็นกับตาเมื่อคืนนั้นเนี่ยมันอยู่กับมึงโอเคบอกกูมามึงรู้ใช่ไหมบอกกูมาแม่แม่เข็มกลับไปเลยไม่ได้ฆ่าวัวไปนึกออกไหมว่าคืนนั้นใครที่ตามเองไปและสวมรอยฆ่าเท่าแก่เรืองไม่มีต้องมีสิต้องมีใครสักคนในบ้านที่รู้ว่าคืนนั้นคุณออกไปดักเจอเท่าแก่เรืองฉันไม่ได้บอกใครนอกจากพี่กนกทางนี้ขอรับคุณกนกคุณกนกมาคนเดียวเหรอเจ้าคะแล้วคุณบุญหลานล่ะเจ้าคะคุณบุญหลานเป็นอย่างไรบ้างแม่บุญหลานสบายดีไม่ได้เจ็บใดๆขอประทานโทษเถอะฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับบ่าวขอเวลาสักครู่แค่ครู่เดียวนะขอรับแค่ครู่เดียวคุณกนกคุณกนกช่วยบ่าวด้วยเอ็งต้องตอบคำถามข้ามาก่อนแม่บุญหลันกับเท่าแก่เรืองมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนายกนกเป็นคนเดียวที่รู้ว่านายเขมจะออกไปหาเท่าแก่เรืองฉันไม่คิดว่าพี่กนกจะฆ่าใครได้ตั้งแต่เล็กจนโตกระทั่งต่อยตียังไม่เคยหรือนายกนกคิดว่าเท่าแก่เรืองฆ่านายทรัพย์ก็เลยจะไปแก้แค้นให้พี่ชายหรือว่าเป็นการฆ่าปิดปากเพราะว่าเท่าแก่เรืองเนี่ยกำลังจะบอกกับนายเขมว่าใครเป็นคนฆ่าพี่ทรัพย์คุณกนกไม่ฟังใครมาเจ้าคะอย่าไปเชื่อนะเจ้าคะคนพูดมันหาเรื่องใส่ร้ายคุณบุญหลันนี่ถ้างั้นเองก็พูดความจริงมาสิมันไม่มีอะไรเจ้าค่ะคุณบุญหลันไม่เคยคบกับเท่าแก่เรืองคุณบุญหลันไม่เคยทำอะไรเสียหายเธอจงรักภักดีกับคุณกนกคนเดียวเท่านั้นเจ้าค่ะข้ารู้ว่าแม่บุหลันรักข้า
าเองก็รักแม่บุหลันดังนั้นถ้ามีอะไรเองควรจะบอกข้าถ้าเกิดแม่บุหลันพลาดพังอะไรไปข้าจะได้หาทางช่วยได้ทันไม่มีอะไรเจ้าค่ะไม่มีอะไรได้ถ้างั้นข้าจะให้หลวงเกียงมาทรมานเองจนกว่าเองจะพูดความจริงถึงเวลานั้นข้าคงช่วยแม่บุหลันนายของเองไว้ไม่ทันพูดกันไปพูดกันมาก็นึกไม่ออกว่าใครเป็นคนฆ่านายทรัพย์กับเท่าแก่เรื่องแต่คนที่น่าเป็นไปได้ที่สุดเนี่ยก็คือคุณกนกที่ได้ประโยชน์ทุกอย่างหลังจากการตายของนายทรัพย์แล้วก็เป็นคนเดียวที่รู้ว่านายเข้มเนี่ยไปดักเจอเท่าแก่เรือในคืนนั้นฉันไม่อยากเชื่อว่าพี่กนกจะฆ่าพี่ทรัพย์ตายแล้วก็ใส่ความฉันแต่มันก็ไม่มีใครอื่นแล้วจริงๆไปพูดกันมาก็นึกไม่ออกว่าใครเป็นคนฆ่านายทรัพย์กับเท่าแก่เรื่องฉันไม่อยากเชื่อว่าพี่กนกจะฆ่าพี่ทรัพย์ตายแล้วก็ใส่ความฉันแต่มันก็ไม่มีใครอื่นแล้วจริงๆแล้วจะเอาอย่างไรกันต่อไปในเมื่อฉันพ้นผิดแล้วฉันก็จะกลับบ้านถ้าอย่างนั้นพ่อเข้มก็ต้องหาที่อื่นอยู่เองไปอยู่กับท่านอาจารย์ก่อนได้เผื่อท่านคิดหาวิธีให้เองกลับบ้านได้เองก็กลับไปเลยฉันไม่รู้ไอ้เข้มให้ฉันมาบอกหล่อนฉันก็บอกตามที่มันว่าน้องไม่เอาอ่ะถ้าเกิดว่าอยู่หมอกุหลาบเกิดส่งคุณเข้มกลับบ้านขึ้นมาปุบปับขึ้นมาแล้วฉันติดใหญ่อยู่ที่คนเดียวฉันจะทำยังไงแต่หล่อนเป็นผู้หญิงจะไปอยู่บ้านท่านอาจารย์ได้อย่างไรฉันไม่สนน่ะฉันจะไปไม่ว่าคุณเข้มอยู่ที่ไหนฉันก็จะอยู่ที่นั่นก็ตามใจผู้หญิงอะไรฤทธิ์เดชมากเหลือเกินชาติหน้าฉันไม่ชอบพอคนแบบนี้ได้อย่างไรโอ้ยน่าแปลกใจจริงThank you.
ผมเป็นคนไม่เอาไหนอย่ามาหวังอะไรเลยขอรับโน่นลูกชายคนโปรดของคุณแม่มาโน่นแหละพ่อกนกเป็นไงล่ะลูกไปไหนมาแต่เช้าพี่ซับสิ้นแล้วขอรับโอ้คุณซับกบ้าคุณแม่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 แม่ขอรับแม่ต้องรับคุณเข็มจ้องหน้าฉันมีอะไรหรือยังมัวแต่มองหน้าเลยคุณแม่อยู่ไหนอยู่ข้างบนเจ้าค่ะพวกคุณก็ช่างกระไรนะเจ้าคะทิ้งคุณนวลให้รับข้าวอยู่คนเดียวคุณนวลท่านยิ่งรับข้าวไม่ลงอยู่ท่านไม่ค่อยสบายนะเจ้าคะไม่สบายคุณแม่เป็นอะไรคุณแม่ะอะไรกันพ่อเข็มไม่มีอะไรขอรับลูกคิดถึงแม่เหลือเกินพีทเอ้าพี่ชมหล่อนหายหัวไปไหนมาฉันตามหาหล่อนไม่เจอฉันก็ออกมาเดินเล่นแถวๆนี้แล้วจ้ะพี่ชมตามหาฉันทำไมล่ะจ๊ะคือคนนวลไม่สบายรับข้าวไม่ค่อยลงพรุ่งนี้หล่อนลองคิดอ่านทำอะไรท่านเจริญอาหารทีหรือพรุ่งนี้ฉันคงไม่อยู่แล้วล่ะจ้ะพี่ชมนี่ก็ว่ากำลังจะไปเก็บของแล้วก็จะเข้าไปลาท่านอยู่พอดีฮะนี่น้ำชาของคุณนวลใช่ไหมจ๊ะงั้นเดี๋ยวฉันถือเข้าไปให้ท่านเองจะได้เข้าไปกราบลาท่านเสียเลยจ้ะผมกราบขอโทษคุณแม่ที่ไม่ได้บอกเรื่องกระผมกับแม่ไพลินอันที่จริงพวกผู้ใหญ่ก็ผิดท่านเจ้าคุณปรเมศก็รู้ว่าลูกเนี่ยชอบพออยู่กับแม่ไพลินก็ไม่น่าจะส่งแม่ไพลินมาตกแต่งกับพ่อกนกท่านชังน้ำหน้ากระผมข้าที่เป็นนักเลงหัวไม้ท่านก็เลยไม่อยากได้กระผมเป็นลูกเขยนะครับพี่กนกนู่นถึงจะถูกใจแม่ไพลินเองก็อาภัพนักกำลังท้องกำลังไส้ก็
็ต้องหนีคดีหัวซุกหัวซุนจนป่านนี้ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ซะที่ไหนคุณแม่ขอรับไม่ต้องเป็นห่วงนะขอรับคือกระผมเป็นคนพาหล่อนหนีไปเองขอรับตอนนี้หล่อนหนีไปอยู่กับญาติที่หัวเมืองแล้วหล่อนก็ไม่ได้ท้องขอรับฮะไม่ได้ท้องใช่ขอรับหล่อนปลดคุณแม่เพื่อที่จะเกลียดกันแม่บุญหลักก็เท่านั้นเองขอรับถ้าอย่างนั้นก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่เรื่องแม่บูหลันนี่แม่ก็หนักใจถ้าได้ตบแต่งกับพ่อทรัพย์ไปซะก็สิ้นเรื่องพ่อทรัพย์ก็มาด่วนจากไปซะก่อนแม่บูหลันก็เลยต้องมาเป็นเมียพ่อกนกกลายเป็นเมียสองต้องห้ามขึ้นมาบุหลันคุณพี่คุณพี่เจ้าคะแม่บุหลันไปอย่างไรอีฉันอยากจะขอร้องให้คุณพี่ช่วยเรื่องดวงเจ้าค่ะคุณพี่ช่วยจ้างทนายมาว่าความผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไหมเจ้าคะคดีฆ่าคนเป็นคดีอุกชะกันอย่าว่าแต่ดวงเลยต่อยเป็นแม่บุหลันพี่ก็ยากที่จะหาทางให้พ้นโทษได้แม่บุหลันแต่ถ้าคนผิดยอมสารภาพความจริงพี่จะหาทางช่วยถึงที่สุดแม่บุหลันว่าอย่างไรเพราะคำพูดของคุณนวลทำให้ฉันคิดได้ว่านอกจากคุณกนกแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์จากการตายของคุณทรัพย์นั่นก็คือคุณบุรันเพราะเธอจะได้แต่งงานกับคุณกนกจริงผมลืมประเด็นนี้ไปเลยนายเข็มเคยบอกผมว่าตามนิสัยของนายกนกแล้วเนี่ยไม่น่าฆ่าคนได้แต่ถ้าเป็นคุณบุรันน่าจะฆ่าได้แน่ฉันจะอยู่ที่บ้านหลังนั้นไปก่อนเพื่อคอยจับตามองคุณบุรันเอาไว้ระวังตัวด้วยนะคุณถ้าคุณบุรันเป็นฆาตกรเนี่ยคุณนั่นแหละที่จะอันตรายพ่อเข็มพ่อเข็มเกิดเรื่องใหญ่แล้วคุณหลวงให้มาตามไปกับฉันเดี๋ยวนี้ได้ครับฉันไปด้วยเดี๋ยวเถอะมาแล้วขอรับเข้าหมดสิพ่อเข็มWe'll be right back.
ูจากสภาพศพแล้วเนี่ยดวงน่าจะเสียชีวิตด้วยการผูกคอตายมาประมาณ5ชั่วโมงแล้วครับเมื่อเช้าตู่นี่เองหรือใช่ครับประหลาดแท้ทำไมจู่ๆแม่ดวงถึงคิดฆ่าตัวตายไอ้เข็มใช่ฉันเองเองกลับมาแล้วใช่ฉันกลับมาแล้วตำรวจมีหลักฐานพิสูจน์ว่าฉันบริสุทธิ์ฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าไอ้เถ้าแก่เรื่องนั้นหลักฐานใช่หลักฐานคนร้ายทิ้งลายนิ้วมือไว้ที่ด้ามมีดตำรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือของฉันกับลายมือนั่นมันไม่เหมือนกันก็เท่ากับว่าฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าไอ้เถ้าแก่เรื่องนั้นไปเดี๋ยวก่อนนอกจากลายนิ้วมือแล้วตำรวจมีหลักฐานอะไรไหมตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายจงใจฆ่าไอ้เฒ่าแก่เรืองเพื่อปิดปากไม่ให้บอกฉันว่าใครเป็นคนฆ่าพี่สาวคุณหลวงมีอะไรขอรับพ่อกระหนกฉันมีข่าวไม่สู้ดีมาแจ้งให้ทราบเรื่องอะไรด้วยคุณหลวงอำแดงดวงบ่าวรับใช้ของแม่บุญหลันผูกคอตายในห้องขังเสียชีวิตไปเมื่อย่ำรุ่งฉันมาที่นี่พ่อได้รับแจ้งว่าพ่อกนกเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปเยี่ยมแม่ดวงก่อนที่แม่ดวงจะผูกคอตายนี่กระผมเป็นผู้ต้องสงสัยงั้นเหรอครับมันก็ขึ้นกับว่าพ่อกนกไปพูดจากอะไรกับแม่ดวงทำไมหล่อนถึงฆ่าตัวตายนางดวงเป็นบ่าวคนสนิทของแม่บุหลันที่มันติดคุกก็เพราะปกป้องนายกระผมไปเยี่ยมแค่ตามสมควรก็เท่านั้นเองครับคุณลุงมีอะไรหรือเจ้าคะแม่บุหลันทำใจดีๆนะดวงตายแล้ว
ายได้อย่างไรใครทำไม่มีใครทำอย่างนั้นดวงฆ่าตัวตายการเอาความลับทุกอย่างที่มันรู้ลงหลุมไปพร้อมกับมันความลับอะไรหรือเจ้าคะความลับก็คือความลับถ้าแม่บุหลันไม่พูดพี่จะรู้ได้ยังไงฉันไม่มีความลับอะไรทั้งนั้นคดีฆาตกรรมแม่ชมกับแม่กรอยได้ความว่านางช่วงเป็นคนฆ่านางช่วงให้การซัดทอดว่าแม่ไพรินเป็นคนจ้างวานยังไม่ทันได้สอบสวนนางช่วงก็โดนแม่ดวงฆ่าตายผมว่าคุณไพรินถูกใส่ร้ายครับคุณบุญหลันตั้งหาที่เป็นคนจ้างฆ่าแม่ชมแล้วก็ให้ดวงเนี่ยไปฆ่าช่วงแล้วดวงเองก็มาฆ่าตัวตายเพื่อตัดตอนไม่ให้เรื่องถึงคุณบุรันครับฉันก็เห็นด้วยกับพ่อเขมแต่คนที่เกี่ยวข้องดันมาตายไปซะหมดแบบนี้จะเอาผิดแม่บุรันได้อย่างไรเราก็เอาผิดคุณบุรันเรื่องอื่นได้นี่คะก็เรื่องฆาตกรรมเท่าแก่เรืองกับคุณทรัพย์นี่แม่พิษคิดว่าแม่บุญเป็นคนฆ่าเท่าแก่เรืองนั้นหรือนี่คุณอย่าลืมสิ1ฆาตกรคือคนที่รู้ว่านายเข้มเนี่ยจะไปเจอกับเท่าแก่เรืองแต่ว่า1คุณกนกเธออาจจะบอกคุณบุญลันเพราะว่าเขา2คนเป็นแฟนกัน2คุณบุหลันเธอจะได้แต่งงานกับคุณกนกเพราะคุณทรัพย์ตายและ3คุณเข็มเคยบอกว่าคุณกนกไม่มีทางฆ่าคนได้แต่คุณบุหลันฆ่าคนได้แน่ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างแม่บุหลันจะเป็นคนแทนเท่าแก่เรืองตายหรือเรามาพนันกันไหมล่ะคะยังไงถ้ารอยนิ้วมือบนด้ามมีดตรงกับรอยนิ้วมือคุณบุรันฉันชนะแต่ถ้าเป็นรอยนิ้วมือของคุณกนกคุณแพ้ได้ได้พอพูดจาเป็นเด็กองมือทั้งคู่คุณกนกกับแม่บุรันไม่ใช่ผู้ต้องหา
จะเอาข้อสังคมมาพิมพ์ลายนิ้วมือได้อย่างไรเลิกคิดเรื่องศพดวงคุณหลวงให้ทางวัดจัดการเรียบร้อยน้องไม่ต้องเป็นห่วงขอบพระคุณคุณพี่เจ้าค่ะน้องก็อย่าคิดมากก่อนนอนสวดมนต์สักคาบใจคอจะได้สบายคุณพี่ไปสวดด้วยกันไหมเจ้าค่ะคืนนี้พี่ไปนอนที่เรือนใหญ่เป็นห่วงคุณแม่เชิญน้องเถอะจากวันนี้สัญญา